นับตั้ง1 2 3 4 She's strong แข็งแรงมากอาจารย์เอาไม่ลง All right Now sir can you go to the mic the microphone ให้ช่วยยืนที่ไมโครโฟนนะครับ And look at her ให้มองมาที่คุณอุไรวันครับ All right ไม่ต้องพูดครับมอง Now this is just a demonstration okay nothing personalPardon? It's just a demonstration, nothing personal. ไม่มีอะไรเกี่ยวกับส่วนตัวนะครับเป็นการสาธิตนั่นเอง Alright, you look at her. ให้มองดูพี่อุนะครับ And you shout three times. แล้วก็ตะโกนออกมาสามครั้ง You shout, hui, hui, yeah, yeah, yeah. Alright, louder. เสียงดังหน่อยครับ Yeah, yeah, yeah. Good. Thank you.เอียหรือแย่นะyou can sit down you can sit down alright พูดไม่โอเคนั่งได้แล้วเดี๋ยวเอาคืน now look what happens to her ดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอุไรวัน alright resist me ต้านนะครับ one two 1 2 3 alright drops one more time นะครับ resist me one two threeสู้ไม่ได้ In science this is called noise pollution ในภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามลภาวะทางเสียง Right when we live in a very noisy place our health is affected เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่มีมลภาวะทางเสียงเนี่ยจะทำให้เราแย่ Nobody like to be shouted at Yes ไม่มีใครต้องการที่จะได้ยินเสียงตะโกนแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับ Am I correct ถูกต้องหรือเปล่าครับ YesSo when you shout at a person, even though it's hi hi hi, she don't like it. เพราะนั้นเมื่อเราออกไปตะโกนว่าอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ชอบหรอก Right, and her energy is weakened. เพราะฉะนั้นพลังงานนะอ่อนลง Okay, now เอาละครับ The same gentleman, คุณสุรชา just stand up. ช่วยคุณนายยืนขึ้นนะครับ Right, look at her. ช่วยมองที่คุณอุไรวันRight now, do not need to shout. อย่าตะโกนออกมานะครับ Just look at her. ให้มองสบตา And in your heart, จากใจ you say you are beautiful. แล้วบอกแก่เธอว่า You are very successful. บอกว่าเธอสวยมาก Don't say out only in your heart. กล่าวแค่ในใจแค่นั้นเองพูดในใจนะว่าพี่อู๊ดน่ารักมากสวยมากดีมาก All ready? Okay, start. 1, 2, 3 continue 4 5 6 7 8 9 10 okay thank you now see what happens when you send good thoughts ลองดูนะเมื่อส่งคำพูดที่ดีในใจมาอย่างตรงเนี้ย alright ready 1 2 lick close okay 1 2 3Right. Without the quantum pendant, ขนาดที่ไม่มีเหรียญนะครับแต่มีคนส่งความปรารถนาดี okay. ยังไม่ได้พูดออกมา Thank เลย you. ก็มาถึงขอบคุณครับพี่วุฒิ This to show you and I are affected by people's thought and people's talking. นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านแล้วก็ตัวของอาจารย์เองนั้นเนี่ยจะมีผลจากคำพูดหรือว่าการคิดของบุคคลอื่นนะครับเหรียญพลังสุภมงคลคือเหรียญพลังที่มหาชนให้การยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทำให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานพลังขยะหรือที่เรียกว่ามลภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดี
พราะระบบ IT กำลังก้าวล้ำหน้าแต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุภมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลังได้รับการยอมรับอย่างล้นหลามและท่ามกลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักษณ์ภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุภมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้าโปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญพลังสุภมงคลต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน089-735-5856 089-735-5856 081-808-6530 081-808-6530What is there to protect you from people's thought? What is there to protect you from people's thinking? จะมีอะไรที่จะปกป้องท่านได้จากการจากความคิดของคนอื่นๆที่มีผลต่อตัวเรา What is there to protect you from people shouting at you? แล้วจะมีอะไรในการปกป้องเสียงจากการที่บุคคลส่งเสียงตะโกนมารบกวนเรา I cannot stop you from shouting at me. Yes. อาจารย์ไม่สามารถที่จะหยุดไม่ให้ใครตะโกนใส่ใครได้นะ And I don't know whether you are thinking good things about me or bad things แล้วก็อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าท่านทั้งหลายนั้นคิดในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกับตัวอาจารย์อะ Right and I can't stop you if you want to think bad things about me แล้วก็ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายพยายามที่จะคิดในสิ่งที่ไม่ดีกับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะหยุดไม่ให้คุณคิดได้ And when you do so my energy is weakened แล้วก็เมื่อท่านยังคงทำงานอยู่งั้นแน่นอนว่าพลังของอาจารย์เนี่ย Right อ่อนลงThis is the same as black magic. นี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับมายากล Black magic. Black magic. เป็นมนต์ดำหรือเปล่าฮะ So you go to a black magician, you give the photograph of the person, and the person will say bad things, and that will happen to that person. อ๋อเมื่อเราไปหาคนที่มีแม่มดเสน่ห์มนต์ดำแม่มดพ่อมดก็แล้วแต่นะครับเรารูปถ่ายไปให้แล้วก็ให้คนนั้นเหล่านั้นเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ดีใส่รูปตรงนั้นก็จะมีผลต่อ Alright Now a lot of people don't believe this มีคนจำนวนมากไม่เชื่อแบบนี้หรอก So can I ask a lady who don't smoke to come up front Don't smoke Who don't smoke Okay Any ladies who don't smoke I think all ladies ที่สุภาพสตรีในห้องนี้เนี่ยมีใครบ้างครับที่ไม่สูบบุหรี่ Yes please come up นอกนั้นสูบหมดเลยครับ Alright, and can you bring your water up? ช่วยนำน้ำ And your glass. She is the doctor of nurse. Okay, water. Your glass. Your glass. เอาน้ำมาด้วย Okay. ด็อกเตอร์อะไรนะครับเป็นพยาบาลด็อกเตอร์อะไรนะครับ Alright. So this will be one more glass here. Alright. Now, can you pour some water into the glass? เอาน้ำมาด้วยนะครับนี่เป็นด็อกเตอร์นะครับทางด้านคาวเซลลิ่งนะครับให้คำปรึกษาโอเค so I will teach you how to become a white magician sorry once not black magic but white magic โอเคเอางานนี้ไม่ใช่เป็นมนต์ดำนะเอาเป็นมนต์ขาวก็แล้วกันโอเค now taste the water of the two glasses see whether is the same or notTaste. โอเคให้ดื่มน้ำสองแก้วนี้ดูว่ามันมีรสชาติเหมือนกันหรือแตกต่างกัน Whether is smooth, rough, sweet or bitter. มันนุ่มเฟื่อนหวานหรือว่ายังไงลองดู Okay. The same. What does it taste like?
รสชาติมันเป็นยังไงครับอาจารย์ rough or smooth or sweet or bitter sweet ค่ะ or sweet sweet so choose one glass ให้เลือกสักแก้วหนึ่ง okay so this glass you give it to me เอาแก้วนั้นนะครับ okay now we stand over the side ให้ช่วยยืนตรงนี้นะครับนี่เป็น presidential director ด้วยนะครับ alright now เอาละครับ you will look at the water ให้คุณดูที่น้ำนะ put it close to your mouthแล้วเอามาใกล้ๆปากนะครับ and say loud แล้วก็พูดดังๆ I love you 20 times ให้พูดว่าฉันรักเธอ20ครั้งพูดกับน้ำ I love you I love you I love you 20 times I love you 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 okay blow to the water blowblow blow เป่าเป่าเป่า okay so this is the I love you water แล้วก็น้ำนี้ชื่อน้ำ I love you now เอาละครับ this is I hate you ฉันเกลียดเธอ okay 20 times so เล่า20ครั้งฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอ I hate you 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 I hate youI hate you. I 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 hate you. Okay. Blow to the water. Okay. Hold. So that is I hate you water, and this is I love you water. มีน้ำสองยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งฉันรักเธอยี่ห้อหนึ่งฉันเกลียดเธอนะครับ All right. So.Taste the water now. What is the difference? ลองทดสอบดูสิครับชิมอีกทีหนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไง Any difference? มีความแตกต่างอะไรไหม มีนะอันนี้สมูทเบาๆอันนี้ดื่มแล้วเบาอันนี้แบบหนักอันนั้นดื่มแล้วหนักๆ Hard and soft. Yes. Left soft, right hard. Yeah. One isSoft and one is hard. Yes. Do you want to test? Hi. Okay. Oh. Okay. Teach him. Do you want to prove? You want to prove? Yeah. Yes. Go ahead.What is which is soft and which is hard? Taste again. No worries. She cannot. She cannot differentiate already. She cannot differentiate. Now, this is I love you water. อาจารย์บอกว่านี่คือน้ำ I love you. And that is I hate you water. Correct. นี่คือ I hate you. So how do I know? I haven't tasted.อาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะอาจารย์ไม่ได้ดื่ม Yeah I can see the energy เพราะอาจารย์เห็นพลังงาน Now do you say this is this the I love you water Yes you see I didn't taste I just see her taste I see the energy strong when she drink this the energy drop อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นตอนที่เขาดื่มน้ำเนี่ยมีพลังแล้วก็ตอนที่ฉันเกลียดเธอเนี่ยพลังตกลงมาอาจารย์สนใจ Are you married แต่งงานแล้วยังครับSo you are going to do magic to your husband. เราจะให้ทำ magic แบบนี้ให้กับสามีกันแล้วกัน So what you gonna say to the water? Then เรียนรู้ที่จะพูดกับน้ำว่าอย่างไร I love you. No. ให้พูดกับน้ำ I love you. No. Why? You will say, give me all your money. Give me all your money. Give me all your money. สั่งลงไปในน้ำเลยเอานะเอาเงินไปฉันได้หมดเลยAlright, then give your husband to drink. Then he has no choice but to give you the money. เรียกว่าเสกน้ำปั๊บเอาเงินไม่ฉันให้หมดแล้วสามีดื่มนะครับ Good, good. ดีมาก Okay, thank you. Okay, ดีมากเนาะขอบคุณครับ So, everything is energy. What you say is energy. Pardon. อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราพูดคือพลังงานRight. What you think is energy. อะไรที่เราคิดคือพลังงาน Right. Now,
Have you heard of the story of the boy who cried wolf? Wolf, like a dog, you know, the wolf that eat the sheep. มีใครเคยเห็นเด็กที่ร้องไห้กลัวสุนัขจะกินเขาไหม There is a story taught in school about a boy who called for wolf to come. มันมีเด็กร้องไห้มันมีเรื่องที่โรงเรียนนะมีเด็กร้องไห้เพราะว่าสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมOkay. มากัด This story is told in school. เรื่องนี้ก็ได้มีการพูดสอนที่โรงเรียน About a boy. เกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง Given the job to look after the sheep. ได้มอบหมายได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เลี้ยงแกะ So every morning the boy will take the sheep to the mountain to eat. ทุกเช้าก็เด็กเลี้ยงแกะก็พาแกะไปตามภูเขาไปหาหญ้ากิน Alright. So one day. วันหนึ่ง The boy got fed up.bored bored not like nothing to do you know very bored เด็กนึงเด็กมันเบื่อมากมันไม่มีอะไรจะทำ right so he play a trick to the villagers แล้วก็คิดเล่นเกมแปลกๆขึ้นมากับคนที่ในชนบทนั้นอ่ะ so on the mountain top on the mountain top โอเคที่บนยอดภูเขานั่นเนี่ย he look at the village below เขาก็มองลงมาที่ในชนบท and he shoutแล้วเขาตะโกนเสียงดังๆว่า wolf 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 โอ้หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกหมาป่า then the whole village come with the parang come with the stick แล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยครับก็พาอาวุธครบมือเลยมากันเต็มเลย and he laugh แล้วก็หัวเราะ I lied to you and you fall for my trick โอ้ผมโกหกคุณเสียท่าผมแล้ว the second day วันที่สอง he did the same thing again ก็โกหกอีกครั้งหนึ่งหลอกชาวบ้าน and he shout wolf wolf ตะโกนออกมาว่าหมาป่าหมาป่ามาด้วย and half the village come แล้วก็คนครึ่งชนบทมา and he laugh again แล้วก็หัวเราะอีกครั้งหนึ่ง I trick you แล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอ่ะพูด I lie to you พูดโกหก alright then the third day when he saw the wolf coming แล้ววันที่สามพอเห็นสุนัขหมาป่ามาจริงๆAnd he shout wolf 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 แล้วก็ตะโกนว่าหมาป่ามาหมาป่ามา nobody come ไม่มีใครมา then the wolf eat the sheep แล้วก็หมาป่าก็กินแกะ what is the moral of the story เรื่องนี้สอนให้เราได้รู้อะไร don't lie if you lie people are not going to believe you right อย่าโกหกถ้าคุณโกหกจะไม่มีคนเชื่อคุณใช่ไหมWhat is the higher moral of the story? เรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าสุดสูงสุดแห่งความหมายมันคืออะไร The boy called for wolf to come and the wolf come. เด็กเรียกให้หมาป่ามาหมาป่าก็มา Many time in our life, หลายครั้งในชีวิตของเรา we block our success. เราได้บล็อกความสำเร็จของเราไว้ Right.Because we say not good things. เพราะว่าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดี he handsome. I am not handsome. โอ้ยคนนี้หล่อแต่ผมนี่ไม่หล่อ he successful. I am not successful. โอ้คนนี้ประสบความสำเร็จแต่เรานี่มันแย่เหลือเกิน you are lucky. I'm not. โอ้คุณโชคดีเรานี่สวยจัง So when you keep saying you are not, then you won't be successful. ถ้าคุณพูดดีกับคนอื่นแล้วก็ใส่ไม่ดีไว้ตัวเองนะคุณก็ไม่สำเร็จหรอก Alright. Now, can I ask that gentleman to come up?เขาเชิญท่านสุภาพบุรุษมาด้านนี้นะครับ yes โอเคใช่ครับ yes come up here โอเคครับคุณวัชิระ are you wearing the condom product ใส่ can you move it please อุตส่าห์มาจากเชียงใหม่นะเนี่ย alright โอเคครับ nowGive me a strong hand. Okay, อาจารย์จะทดสอบไล่ลมก่อนนะครับไล่แรงไล่แรง Okay, resist me. ต้านนะ One, two, three. หนึ่งสองสาม Alright, can. Alright, he can resist me. Okay. Now, now. เอาละครับ Alright. He's going to say he cannot resist me. เราเขากำลังจะพูดว่าเขาสู้อาจารย์ไม่ได้You say I cannot resist you. ให้พูดออกมาว่าโอ้ผมต้านอาจารย์ไม่ได้หรอกโอ้ผมสู้อาจารย์ไม่ได้อ่าโอเคต้าน
Now you say you cannot resist me already. นั่นก็พูดเรียบร้อยแล้วว่าสู้จะ In your heart you're going to resist me. แต่ใจจริงๆคือต้องการจะสู้อ๋อ okay. Ready? 1, 2, 3. All right. Now you reverse it. อ้าวกลับใหม่ You say I can resist you. พูดว่าผมสู้อาจารย์ได้พูดเลยBut the heart says I cannot resist you. แต่ใจบอกว่าถ้าจะไม่ไหว Now you say the heart says I cannot resist you. พูดในใจว่าไม่ไหวใจไม่สู้ Okay. All right. Now resist. Okay. 1, 2, 3. Also drop. All right. กำลังตกเหมือนกัน Now. เอาละครับ I can resist you.The heart also say I can resist. พูดทั้งปากทั้งใจพร้อมกันเลยว่าผมสู้อาจารย์ได้ครับเอาเลยโอเค The heart also say yes I can. ใจก็ไปด้วยโอเค resist me now. ทั้งใจทั้งปากแล้วทีนี้เอาเลยสู้อาจารย์เลย 1, 2, 3. Yes. Many times. หลายครั้งนะครับWe are like this. เราจะเป็นคนแบบนี้ I don't want money. ผมไม่ต้องการเงินหรอก I don't want money. ผมไม่ต้องการหรอกเงินแต่ใจเนี่ยต้องการ The mouth say don't want, but the heart say yes I want. เพราะว่าปากเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการแต่ใจเนี่ยอยากได้ Right? You won't get anything. แล้วคุณยังไม่ได้อะไรหรอก Right? When the mouth say I want, but the heart say I'm shy. No. เมื่อปากบอกว่าอยากได้แต่ในใจบอกว่าอายจังรู้เลยไม่ได้So the mouth and the heart must be one. ปากกับใจต้องให้ตรงกัน Okay. So when he says yes, เมื่อในใจบอกว่าAlright. Okay. And the mind say, and the mind or the mouth say yes. เมื่อใจบอกโอเคปากก็สอดคล้องกับใจ The strength is there. ความแข็งแรงก็จะอยู่ตรงนั้น Right. Now I will show you what you can do. อาจารย์จะแสดงให้ในสิ่งที่ท่านทำได้มือขวาเอาเส้นข้อมือเนี่ยให้ตรงกันเลยนะฮะเอามือสองมือเนี่ยมาชนกันแล้วให้เส้นข้อมือเนี่ยตรงกันเลยเส้นระหว่างข้อมือกับฝ่ามือให้ตรงกันแล้วประกบมือนะแล้วก็ดูนะครับนิ้วทั้งสองข้างยาวเท่ากัน Is the finger same long? เอาละครับนิ้วเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเท่ากันหมดเลย มือของอาจารย์กับมือของคุณวชิระเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะใช่หรือเปล่าเต็มล้อมเห็นไหมคือมือทั้งสองท่านเนี่ยก็คือประกบแล้วก็คือเท่ากัน Now I want you all to tell us which five fingers you want us to make long left hand or right hand okay which of the five fingers the left hand or the right hand you want us to make longer okay ให้เราบอกนะครับว่าเอามือซ้ายหรือมือขวานี่ให้นิ้วทั้ง5นิ้วเนี่ยยาวขึ้น right okay. right hand right okay good okay relax เอามือขวานะที่ประชุมตัดสินใจว่า okay. ให้มือขวา all right now okay longer ให้พูดมือขวาให้ว่ายาวขึ้น your mouth and your heart say longer ให้ปากกับใจพูดว่าให้ยาวขึ้น5นิ้วอ่ะให้ยาวขึ้นยาวขึ้นเอามาเปรียบเทียบดูโอ้แล้วมาประกบดูอีกทีหนึ่งขออาจารย์ยาวนี่ก็ยาวขึ้นขออาจารย์ยาวขึ้นเซนหนึ่ง